ตัวละครอ่ะแม่งเป็นสิ่งที่กูสังเกตตอนกูเพิ่งมาดูฟูเมทัลอัลเคมิสต์ภาคบราเดอร์ฮูดคือแม่งมีตัวละครแบบแทบจะครบทุกเชื้อชาติเลยนะไอ้พระเอกเอ็ดกับอัลนี่คนยุโรปใช่ไหมแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนยุโรปคนเอเชียก็แบบพวกเอเชียพวกแบบพวกจีนพวกชิงอ่ะพวกหลินเหยาเหมยจางใช่ไหมแล้วก็อาจารย์พระเอกอ่ะก็เป็นเอเชียก็เป็นผู้หญิงก็เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมไออาจารย์อิซูมิอ่ะเชื่อเลยนะอาจารย์อิซูมิอ่ะอย่างสกาเนี่ยก็คือตะวันออกกลางคนอาหรับชาวอิชวานนี่คืออาหรับเลยโดนลุกลามเลยนะคือแม่งคืออาหรับเลยเว้ยแม่งคือแบบอเมริกาหาเรื่องตีอิรักอย่างนี้เลยเว้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปค่อยพูดคนดำก็มีไอพวกแบบคนดำที่เป็นคนแอฟริกันอ่ะอิชวานก็อิชวานใช่ไหมแล้วก็มีแบบคนผิวสีก็คือคนผิวสีอ่ะแต่แบบคนลาตินอะไรพวกนี้อาจคือมันอาจจะไม่ครบขนาดนั้นนะแต่ว่าในยุคนั้นที่แบบคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติแม่งก็คือสุดยอดแล้วอ่ะยุคนั้นมันไม่ได้แบบซีเรียสเท่ายุคนี้ที่แบบเอ้ยยูจะต้องมีต้องมีนั่นนี่ตัวเอกอาจจะต้องเปิดผิวสีอาจจะต้องให้คนนู้นคนนี้มาเป็นเล่นเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอลูฟี่ผิวทับอยู่นะคงไม่มั้งเรื่องเชื้อชาติแม่งแบบหลากหลายมากยอมรับจริงๆข้อนี้ตัวละครไม่เคยตอนเด็กๆอ่ะกูก็ไม่ได้สังเกตกูมาแม่นั่งดูตอนโตแล้วแบบมันเยอะเนาะตัวละครแม่งสร้างปมตัวละครแต่ละตัวได้มันหยอดนิดหยอดหน่อยกูชอบความแบบหยอดนิดหยอดหน่อยทั้งในเรื่องของตัวละครแล้วก็บทด้วยนะตรงนี้ทิ้งตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวแบบกลับมาเล่าทีหลังอะไรเงี้ยหรือว่าประมาณว่าทิ้งตรงนี้ไว้เพื่อให้ในอนาคตเดี๋ยวกูจะมาบอกว่ากูทิ้งตรงนี้ไว้ทำไมอะไรเงี้ยอ่ะกูยกตัวอย่างเรื่องใหญ่เลยดีกว่าแมสฮิวอ่ะที่แม่งตายอ่ะคาตู้โทรศัพท์ใช่คนนั้นแหละคือถ้าฮิวไม่ตายอ่ะเรื่องนี้แม่งไม่เกิดเลยนะฟูเมทัลของแม่งไม่มีอะไรเลยอ่ะฮิวรู้แผนการแล้วคือมันคงเป็นอีกแบบนึงอ่ะคงไม่ใช่ฟูเมทัลเคมีแบบที่เราดูกันอ่ะถ้าฮิวไม่ตายอ่ะมันจะไม่เกิดหลายๆอย่างอย่างเช่นมัสแตงก็จะไม่มีความกระหายมีแรงบันดาลใจที่จะแบบขึ้นมาเป็นผู้นำขนาดนั้นเอ็ดกับอัลก็จะไม่แบบสงสัยเรื่องนี้ขนาดนั้นฮอร์โมนคูลัสก็ยังไม่เปิดตัวอ่ะฮอร์โมนคูลัสอันนี้ขออนุญาตฮอร์โมนครูสในเรื่องจริงๆต้องออกเสียงว่าฮอร์โมนคูลัสอันนี้คือตามภาษาอังกฤษนะคนญี่ปุ่นมันออกเสียงว่าฮอร์โมนครูสอะไรอย่างเงี้ยพอฮิวตายใช่ไหมคือฮิวอะตายประมาณถ้าในเน็ตฟิกคือถ้าในเน็ตฟิกคือซีซั่น1ใช่คือในเน็ตฟิกคือซีซั่น1เลยท้ายๆแล้วก็แม่งมาขมวดอีกทีนึงอะให้มัสแตงอะมาแก้ปมนี้ได้คือตอนท้ายๆแบบตอน Envy ตอนซีซั่น5เนี่ยโดนเผาใช่คือแม่งทิ้งไว้ยาวมากอ่ะแบบทิ้งซีซั่น1แล้วโผล่มาทีซีซั่น5อะไรเงี้ยโอ้โหกราบคนเขียนเหมือนทิ้งไว้เล่ม1ใช่ไหมมาโผล่ทีเล่ม20อะไรเงี้ยค่อยแก้ปมได้อ่ะ20กว่าๆด้วยยังไม่ได้20ธรรมดาใช่แล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรประมาณเนี้ยบ่อยอย่างเช่นจำไอ้คิมบี้ได้มั้ยไอ้นับเป็นแร่ดอกบัวแดงที่มันใช้ระเบิดอ่ะคือแม่งมีศิลานักป่า2ก้อนใช่ไหมแล้วตอนที่แม่งสู้กับเอ็ดเวิร์ดครั้งแรกอ่ะแม่งทำศิลานักป่าชิ้นเล็กหายพอสู้กันเสร็จปุ๊บอ่ะมันมีลูกน้องของคิมบี้ที่เป็นคิเมล่าเก็บไว้แล้วมันก็ไม่ได้บอกอะไรนะว่าแบบเก็บไว้แล้วไงต่อก็คือเก็บไว้อย่างเดียวเฉยๆเลยปุ๊บแล้วแม่งโผล่มาคีไว้คือตอนคิมบี้สู้กับอัลฟองเซ่อ๋อได้บอกมาให้แล้วไอคิเมล่าคนนั้นอ่ะแม่งก็เอาศิลานักป่ามาให้อัลฟองเซ่เว้ยแล้วแม่งก็เลยสู้กันได้คือตอนนั้นมีอัลฟองเซ่มีสู้กับคิมบี้กับไพร์คือลูกของคิงแบนลี่เนี่ยแม่งชอบทิ้งอะไรอย่างนี้ไว้อ่ะกูชอบใช้เหตุการณ์ได้คุ้มอ่ะเกิดสิ่งนี้เกิดแล้วก็เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นในอนาคตหรือว่าย้อนกลับมาใช้เหตุการณ์ในอดีตได้อะไรโคตรโคตรดีอ่ะไม่ได้แบบทิ้งห้องคว้างตัวละครก็เหมือนกันตัวละครเวลาแม่งเพิ่มแม่งจะเพิ่มใครหรือว่าจะฆ่าใครทิ้งอย่างเงี้ยมีเหตุผลหมดเลยอย่างตัวแรกที่แบบฮิวกลับมาฮิวเหมือนเดิมก็ได้เหนื่อยก็พูดไปแล้วฮิวอ่ะการที่ฮิวมาตอนแรกคือแบบมาเป็นตัวเด่นเลยใช่ไหมแบบสนิทตัวโจ๊กเป็นตัวฮาแถมเป็นคนเพื่อนลอยแต่ยังไงก็ตามอ่ะฮิวเป็นคนเก่งทุกคนค่อนข้างจะรับรู้ได้แล้วก็พยายามจะปูให้แบบรู้ว่าฮิวเนี่ยรักครอบครัวมากแบบรักลูกรักเมียโคตรพอถึงตอนตายก็คือให้เอ็นวีแม่งแปลงร่างเป็นเมียเพื่อสร้างอิมแพคให้กับ
คนดูเว้ยแบบหูมึงทำขนาดนี้เลยวะไอ้พวกฮอร์โมนคุดพวกมึงนี่มันชั่วจริงอะไรอย่างนี้แล้วพอฮิวตายเนี่ยแม่งก็เลยเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์หลายอย่างมากๆในเรื่องนี้เหมือนกันกับตัวละครอื่นการเพิ่มการฆ่าตัวละครมีเหตุผลหมดเลยอ่ะกูใช้คำว่าเกือบหมดไม่ได้คือแม่งหมดเลยจริงๆอ่ะอย่างตัวจำมาเรียนลอสที่โดนป้ายความผิดใช่ที่แบบโดนอ้างว่าฆ่าฮิวเนี่ยแหละตอนที่มาเรียนลอสตายอ่ะก็คือทุกคนเข้าใจว่าตายจริงลอยมาแต่งฆ่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้กูแก้แค้นให้เพื่อนกูเออแล้วมันมาเฉลยทีหลังว่าอ๋อโอเคช่วยไว้แล้วก็พาออกนอกประเทศไปอยู่ชิงก็คือประเทศจีนอ่ะกลับมาตอนท้ายด้วยนะใช่คือตอนท้ายแม่งกลับมาช่วยมาแต่งแบบรัฐประหารด้วยคือมึงไม่ปล่อยตัวละครตัวไหนให้แม่งแบบว่างเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งไอ้เมืองแรกที่เมืองแรกในมังงะแล้วก็ในการ์ตูนด้วยอ่ะศาสนาเออศาสนาชื่อเมืองว่าแม่งก็โผล่มาตอนหลังอีกเว้ยแต่เหมือนประมาณว่าโผล่มาเพื่อให้รู้ว่าเออเมืองเนี้ยมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นะแต่มาต่อให้ไม่มีศิลานักปราชญ์หรือไม่มีนักบวชก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้อะไรคือทิ้งไว้เป็นให้กำลังใจคนอ่านอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ใช้ให้กำลังใจคนอ่านเดียวมันก็เป็นพอยต์สำคัญเหมือนกันที่ทำให้ตัวละครหลายตัวมาเจอกันที่นี่อ่ะแบบอัลฟงเซ่ก็มาเจอพ่อที่นี่วางบทตัวละครวางเหตุการณ์อะไรมันแน่นไปหมดอ่ะกูไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะเพราะว่าคนวาดเป็นผู้หญิงด้วยป่ะกูรู้สึกว่าผู้หญิงเรื่องนี้มันเก่งทุกคนอาจารย์อิซึมิอย่างเงี้ยอันนี้พูดเรื่องเดียวกันเลยกูว่าอาจารย์อิซึมิอ่ะคือตัวอาจารย์วัวเว้ยแล้วกูก็ว่าอาจารย์วัวชอบผู้ชายหุ่นหมีอ่ะอันนี้กูคิดเอาเองนะคือหนึ่งตัวละครในฟูเมทันอันคิมิดอ่ะที่เคยบอกว่าจะท้วมๆอวบอวบอิ่มๆหน่อยจะต้องมีทรงนี้เออจะต้องแบบทรงแบบอวบๆนิดๆอ่ะซึ่งพอกูคิดว่าอาจารย์อิซึมิเป็นอาจารย์วัวแบบเป็นตัวแทนอ่ะผัวของอาจารย์ก็เป็นแบบคนหมีใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออคงชอบผู้ชายหมีอ่ะทำไมกูถึงสังเกตว่าแบบอาจารย์อิซึมิเป็นอาจารย์วัวเพราะว่าคือมันเป็นตัวละครที่หลุดที่สุดในบรรดาทุกตัวละครเป็นนักไล่ล่าแปรท่าใช่ไหมแต่แบบไม่ได้มีปูมหลังแล้วก็เก่งมากแล้วก็ชอบแล้วก็ใช้คำว่าเป็นแม่บ้านบ่อยๆเนี่ยกูก็รู้สึกว่าเออแกพยายามจะสื่ออะไรหรือเปล่าวะหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันคือสื่อถึงพลังหญิงของเรื่องนี้พูดถึงประเด็นความเท่าเทียมเพศหญิงเพศชายลึกๆในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องเชื้อชาติไปแล้วใช่ไหมอันเนี้ยก็เลยคิดว่าเออพลังหญิงเนี่ยน่าจะมีส่วนซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่นำสมัยมากนะในยุคที่แบบเขาไม่ได้พูดเรื่องในยุคนั้นก็ยังไม่ได้แบบดันลงในขนาดนั้นเออแบบผู้หญิงกับผู้ชายต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันไม่รู้อาจารย์เขาคิดเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีจริงๆอ่ะลองนึกตัวละครเล่นๆมาดิมีตัวไหนแบบกระจอกงอกง่อยบ้างอ่ะก็มีตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นแบบสตอรี่โอท้ายอย่างโรเซ่อย่างเงี้ยตัวผู้หญิงที่มาตอนแรกอ่ะจำได้ไหมที่ไอ้คนแรกเออที่ผัวตายแล้วก็เออนั่นแหละแต่สุดท้ายอ่ะก็คือก็กลับมาได้คือกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็แบบมองข้ามอดีตไปได้อะไรก็รู้สึกว่าเออเนี่ยพลังหญิงแล้วก็นึกถึงตัวอื่นดิลิซ่าฮอกอายโอ้โหมันโคตรเก่งสู้กับคนธรรมดาสู้กับฮอร์โมนคูดได้อะไรก็อย่างนางเอกก็ได้อ่ะนางวิลลี่อ่ะเก่งก็ดีอ่ะคือเป็นนางเอกที่เข้มแข็งไม่งอแงตบพระเอกได้เอออะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วแต่ว่าในบางมูดบางอารมณ์ก็จะมีความแบบผู้หญิงอะอย่างแบบตอนรู้ว่าสกาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองก็เสียใจร้องไห้หรือว่าตอนรู้ว่าฮิวส์ตายก็เสียใจร้องไห้อะไรเงี้ยก็ยังมีความชอบแบบทำกับข้าวอยู่แบบทำพายแอปเปิลสูตรแบบเมียฮิวอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเล่นกับเด็กได้ชอบเล่นกับลูกของฮิวส์ใช่ไหมพอเซ็ตคาแรคเตอร์มาอย่างเงี้ยมันอาจจะธรรมดาไปมาจะยังแสดงถึงพลังหญิงไม่มากพอก็เลยต้องใส่อาชีพให้มันดูแมนขึ้นเป็นช่างทำอะไ
อวัยวะเทียมไปเลยออโตเมลแล้วก็บ้ามากแบบบ้าเครื่องจักรมากอะไรเงี้ยชอบพูดเรื่องอะไรนะชอบกลิ่นน้ำมันชอบกลิ่นเหล็กอะไรเงี้ยพลังหญิงจะชัวชัดๆความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบตัวละครผู้หญิงอยู่ในกองทัพเยอะมากเลยนะโอลิเวียอาร์มสตรองลิซ่าฮอกอายมาเรียโรสมาเรียลอสมาเรียลอสแล้วก็อะไรกันมันจะมีตัวที่เป็นแบบบรรณลักษ์จำได้ไหมที่แม่งผมที่เป็นคนคัดสูตรสูตรศิลานักปราชญ์ของดร.มันโก้โอ้โหตัวละครในกองทัพผู้หญิงเพียบหรือขนาดแบบตัวละครผู้ชายหลายๆตัวก็ยังวาดให้ดูทรงๆเหมือนผู้หญิงอะอย่างเอ็ดอย่างเงี้ยไม่ใช่เอ็ดเอาเงี้ยคือผู้หญิงเลยนะแต่เอามันไว้ผมสั้นไงเอ็นวีอย่างเงี้ยเป็นเด็กผู้ชายนะแม่แต่แบบโหผู้หญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยพลังหญิง